Apple ปล่อยอัปเดต iOS 13.4 Developer Beta 2ให้ทุกคนได้อัปเดตมีไฮไลท์สิ่งใหม่อะไรน่าสนใจบ้างไปชมพรีวิวกันเลยครับจุดแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงไอคอนในหน้ารายละเอียดของแอป Mail นะครับก่อนหน้านี้จะเป็นรูปแฟลกแล้วก็ Reply แต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้เป็น Reply แล้วก็ Compose ครับใน Beta 2นี้นะครับได้เพิ่มเมนูการตั้งค่าของแอป TV เพิ่มเข้ามาเด็กเข้าไปที่การตั้งค่า TV ก็จะพบเมนูเพิ่มเข้ามาครับก็คือการใช้ข้อมูลเซลลูล่าเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าให้ดาวน์โหลดข้อมูลพวกวิดีโอต่างๆด้วยเซลลูล่าหรือไม่แล้วก็ตั้งค่าให้ดาวน์โหลดเนี่ยเป็นดาวน์โหลดแบบคุณภาพสูงหรือว่าดาวน์โหลดเร็วแต่ว่าคุณภาพจะไม่สูงเท่าแบบคุณภาพสูงครับโดยถ้าเราใช้ดาวน์โหลดแบบคุณภาพสูงวิดีโอตัวนั้นก็จะมีคุณสมบัติของ HDR ด้วยครับนอกจากนั้นเราสามารถตั้งค่าในส่วนของ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับว่าจะให้เป็นดาวน์โหลดเร็วหรือว่าดาวน์โหลดแบบคุณภาพสูงซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกับการดาวน์โหลดผ่านเซลลูล่าครับซึ่งถ้าเปิดดาวน์โหลดแบบคุณภาพสูงการดาวน์โหลดก็จะช้าหน่อยแต่จะได้คุณสมบัติของ HDR แต่ถ้าดาวน์โหลดเร็วการดาวน์โหลดก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ในการดาวน์โหลดน้อยลงแต่จะไม่ได้รับคุณสมบัติของ HDR ครับสื่อต่างประเทศได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยการไปพบข้อมูลในชุดคำสั่งพบว่าเราสามารถใช้ฟีเจอร์คาร์คีย์นะครับหรือว่าฟีเจอร์ที่ใช้ iPhone หรือ Apple Watch เนี่ยปลดล็อกสตาร์ทรถยนต์ได้ผ่าน NFC ซึ่งชุดคำสั่งที่พนักพนาไปพบเนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เราสามารถแชร์ข้อมูลอาจจะเป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้กับเพื่อนผ่าน iMessage ได้เหมือนกับ Apple Cash ครับซึ่งสามารถใช้คาร์คีย์ตัวนี้นะครับในการปลดล็อกหรือว่าสตาร์ทรถยนต์ได้หากได้รับคำเชิญจากผู้ใช้ครับชุดคำสั่งถัดมาที่นักพัฒนาไปพบนะครับก็คือเป็นชุดคำสั่ง Music Story ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะแสดงเป็นรายการสตอรี่หรือว่าเรื่องราวเหมือนกับที่แสดงอยู่ในตอนนี้บน App Store เพื่อแนะนำการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆครับสื่อต่างประเทศยังรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามีการพบชุดคำสั่งการรองรับเมาส์หลายยี่ห้อมากขึ้นซึ่งยังไม่รู้นะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างและคาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีรายงานเพิ่มเติมมาอีกครับทั้งหมดนี้เป็นไฮไลท์สิ่งใหม่นะครับที่เราพบใน iOS 13.4 Developer Beta 2หากพบสิ่งใหม่เพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ